สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่อง present perfect และก็ past perfect tense นะครับซึ่งมีความคล้ายกันต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันในห่วงของเวลาที่เกิดนะครับวันนี้เรียนกับครูแซมสโลแกนของครูก็คือสอนอย่างไรให้คนงงนะครับคนที่โง่อ,อยู่แล้วก็ปึกตตืมอ่ะไปดูกันเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับ uh, perfect tense คืออะไร มีตุกแกเป็นแบ็กกราวน์ประกอบกน,นะครับ perfect tense คือครูเคยเล่าให้นักเรียนฟังแล้วว่า perfect ให้นักเรียนนึกถึงในเดทนะครับรูปรอ perfect นะครับเขาเป็นดาราช่อง3นะครับอ่าเป็นดาราช่อง3หรือกิริยาช่องที่3านั่นเอง perfect perfect ให้นึกถึงในเดทนะครับก็คือกิริยาช่องที่3ามจะเอามาใช้ใน perfect tense เพื่อแสดงให้คนอ่านคนฟังให้ชาวโลกรับรู้ว่าฉันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วนะนะครับแล้วก็ อีกกิริยาช่องที่3หรือน้าเด็ดเนี่ยคนหล่อคนสวยเพอร์เฟกเนาะเขาจะลงรถตู้มาซื้อเห็ดซื้อหอยคนเดียวไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะต้องมีบริการนำหน้ามาตลอดบริการที่จะนำหน้านะครับใน perfect tense ของเราก็คือ verb to have นะครับ verb to have ซึ่งถ้าเป็น present เป็นปัจจุบันนะครับก็จะมี have กับ has นะครับสองตัวเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประธาน ถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับอของเทอมที่แล้วก็ได้ว่า have has เนี่ยนะครับมันใช้ยังไง I U V day ถ้าประธานเป็น I U V day เราใช้ have ถ้าประธานเป็น he she it ชื่อคนคนเดียวเราก็ใช้ has นั่นเองเพราะฉะนั้นจะใช้ have หรือ has ให้ดูที่ประธานนะครับประธานของประโยคทีนี้ถ้าเหตุการณ perfect ของเรานั้นเกิดขึ้นในอดีตเราก็จะเรียกมันว่า past perfect นะครับก็คือเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็จบลงไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตนะครับก็สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปก็คือ verb to have ของเราก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปช่องที่2รูปอดีตก็คือ h a d นั่นเองนะครับ h a d ออกเสียงเหมือนคำว่า h a d คอกินน้ําหวานเยอะๆแล้ว h e a คอกินหมากลําไยเยอะๆแล้ว h a d คอนั่นแหละนะครับ h a d นะแล้วก็ อันอื่นก็โครงสร้างเหมือนกันเลยนะ present perfect กับ past perfect ทุกอย่างเหมือนกันเปลี่ยนที่จากนะครับเปลี่ยนตรงที่มันเปลี่ยนก็คือตรง verb to have นะครับถ้ามันเป็น past มันก็จะอยู่ในรูปของอดีตก็คือ had had คอ had l อนะครับโอเคเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆว่า ประโยค I have traveled to Swiss นะครับก็คือฉันได้เดินทางไปสวิตเซแลด์เรียบร้อยแล้วนะครับ I have นะครับก็คือเป็น present เป็นปัจจุบันถ้าเปลี่ยนเป็นอดีตก็เปลี่ยนแค่ตรงเดียวจริงๆนักเรียนเปลี่ยนแค่ have ตรงที่ขีดเส้นใต้เห็นไหมครับให้เป็น had ก็เป็น I had traveled to Swiss เป็นต้นนะครับซึ่งเป็น past perfect แต่จริงๆในบทนี้แล้วนะครับเราจะมีต่ออยู่นะว่า จริงๆแล้วอ่ะ past perfect อะ่ะมันก็ไม่ได้มาโดดๆมันมักจะมากับประโยคอีกประโยคนึงซึ่งเป็นอดีตคือมันจะพูดว่าอันนี้เกิดก่อนแล้วอันนี้เกิดทีหลังอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปอ่ะอีกทีสรุป perfect tense เราจะใช้กริยาช่องที่3นะจ๊ะหน้ากริยาช่องที่3จะต้องมี verb to have นะครับแต่ถ้ามันเป็นอดีต verb to have ของเราจะเปลี่ยนเป็นแทนะจ๊ะแค่นั้นเองนะครับนะไปดูตัวต่อไป ทีนี้ครูขออธิบายความแตกต่างระหว่าง present perfect กับ past perfect โดยใช้ลูกศรน,นะครับลูกศรที่บอกอดีตบอกปัจจุบัน present perfect เราก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างนี้ระหว่างอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้ present perfect อยู่ดูหัวลูกศรน,นะครับเช่นประโยคนี้ I have finished My laundry ฉันซักเสื้อผ้าฉันเสร็จแล้วนะครับ Laundry คือการซักเสื้อผ้านะครับการซักเสื้อผ้า I have finished my laundry ก็คือฉันซักเสื้อผ้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมันเกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทําทํามาในห่วงหนึ่งแล้วจนถึงปัจจุบันก็คือเสร็จแล้วนะครับก็คือมันอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับดูหัวลูกศรดูเหตุการณ์นีมันเกิดขึ้นนะส่วนอีกกรอบสีเขียวเขียวเนี่ยครูก็รู้สึกงงกับ infographic ครูเกินนะครับว่า เอ๊ A, ทำอินโฟกราฟิกยังไงให้ดูงงนะครับอ่ะตรงอีกเขียวๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็น past perfect นะครับมันก็นักเรียนดูเส้นเส้นแผนภูเอ่อเขาเรียกว่าเส้นเวลากูก่อนสีเหลืองๆนะครับมันจะมีอดีตอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนาะโอเคคือ past perfect มันจะอยู่ตรงไหนคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับตรงท้ายเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อยมามาจบสิ้นในอดีตตรงนี้นะครับเช่นจาก ได้ว่าจากประโยคเดิม I have นะครับ I have ประโยคที่มันเป็น present นะครับ I have พอไปเป็นอดีตก็ I had I had I had finished my laundry ก็คือทำเสร็จตั้งนานตั้งในอดีตแล้วนะครับทีนี้ในบทนี้เนี่ยนะครับประโยค past perfect อะ่ะมันมักจะจับคู่กับอีกประโยคหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า past simple คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมันจะมาคู่กันอีนี่เกิดก่อนนะครับ Past Perfect เกิดก่อนแล้ว Past Simple จะเกิดขึ้นทีหลังนะครับมันจะเรียงแบบนั้นนะครับคืออย่างเช่นครูเอาประโยคนี้กับประโยคนี้มาเรียงต่อกันก็จะได้ว่าประโยคนี้เป็น Past Perfect ประโยคนี้เป็น Past Simple นะครับก็จะได้ว่า I had finished my laundry ฉันซักเสื้อผ้าของสันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่โดนแล้วแต่โดนเติบแล้วนะครับ Before ก่อน I went out with my boyfriend ก่อนที่จะออกไป เล่นกับผู้บ่าวนะครับก่อนที่จะออกไปเล่นกับผู้บ่าวนะครับ before I went out with my boyfriend นะครับกเ็เขาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่ดีเนาะนะร,ร่านอย่างไรให้มีความรับผิดชอบนะครับคือซักเสื้อผ้าเสร็จก่อนแล้วค่อยไปหาผู้บ่าวกันนะครับอันนี้คือมีความรับผิดชอบอยู่นะโอเคอยู okay, ่นะครับโอเคอยู okay, ่อันนี้ในบทนี้มันเราก็จะเห็นโครงสร้างแบบ t e n e ท,ที่มันมาคู่กันแบบนี้นะครับก็คือ past perfect กับ past simple ง่ายๆเนาะถ้าถามว่าระหว่าง I went out with my boyfriend ฉันไปเล่นกับผู้บ่าวนี่ยกับ I had finished my laundry ฉันซักเสื้อผ้าเนี่ยอันใดเกิดขึ้นก่อนกันอย่างนีนตอบได้บ่อันไหนเกิดขึ้นก่อนระหว่างซักเสื้อผ้ากับไปเล่นกับผู้บา่าวคำตอบคือซักเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นกับผู้บ่าวนะครับแค่ okay. อันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็สรุปว่า e p a s s Perfect เเนี่ย มาร์จะใช้คู่กับ Past Simple ธรรมดานะครับเพื่อบอกลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับภาษาไทยเราก็จะประมาณว่าโอ้ยนะครับกินข้าวอิ่มก่อนเดอ้อเขาจะออกไปหาเลาะกินกาแฟอย่างประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนึกออกเนาะเพราะนั้นความแตกต่างระหว่าง Present Perfect กับ Past Perfect มันก็นอกจากเปลี่ยน h a v e เป็นแ a ทแล้วนะครับ p a s t Perfect ของเราก็ ยังมักจะมาคู่กับ past simple เพื่อบอกลำดับเหตุการณ์นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังได้ด้วยนะอไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนของเราหน้าไหนจำไม่ได้แล้วนะครับเออก่อนจะไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนนะครับเรกเรียนมีข้อควรระวังอย่าหาทำ do not do that นะครับยาหาทำเด็ดขาดนะครับคือเวลาเรียนใช้ perfect tense นะครับ กับประโยคที่มีคำระบุเวลาในอดีตนะครับอย่าใช้ perfect tense เด็ดขาดอย่าใช้เด็ดขาดนะครับคำที่บอกระบุเวลาที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเวลาที่มันเป็นอดีตนะครับเขาเรียกว่า finish time word อย่างเช่นคำว่า yesterday last year last week last month two hours ago in 1998อะไรอย่างเงี้ยนะครับ etc นะครับ etc อ็กเซตราแปลว่าอื่นๆส้ำมาปีอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างไม่หวาดไม่ไหวเอาไว้แค่นี้นะครับคือ etc แปลว่าอื่นๆและอื่นๆอีกมากมายนะครับคําที่เป็นระบุเวลาในอดีตนะครับเคยออกข้อสอบด้วยนะครับเคยออกข้อสอบด้วยเ,เราจะไม่ใช้ perfect tense กับมันถ้ามันมีคําระบุเวลาในอดีตห้ามใช้ perfect คัานว่าใช้ Perfect a ระสิในใซน์ยังให้นักเรียนใช้ Past simple ไปเลยนะครับประโยคที่มีคำระบุเวลานะครับคำที่ระบุเวลาในอดีตนะครับให้นักเรียนใช้ Past simple ไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนเห็นไหมการกระบาดสีแดงอันนี้คือผิด I have done my homework last night มันมีคำว่า last night ใช่ไหมมันมีคำว่า last night ซึ่งเป็นคำระบุเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วในอดีตเป็นเขาเรียกว่ามันบอกเวลาเออมันบอกเวลาว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น finish time ไอ้พวกเนี้ยนะครับ yesterday อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้เราจะมาใช้ perfect tense ไม่ได้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็น past เลยก็คือจะได้ประโยคที่ถูกต้องว่าจาก i have done ก็จะเป็นบอกว่า i did ฉันทำการบ้านนะครับนะครับ i did my homework last night แค่เนี้ยก็จะถูกแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อที่นักเรียนจะต้องจำแล้วมันมักออกข้อสอบเสมอ เอาเข้าจริงอีสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าฉันทำการบ้านของฉันเสร็จแล้ว I have done my homework I have done my homework กับ I did my homework ก็ความหมายเหมือนกันนะ I have lunch I have had lunch already ฉันทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วแล้วกักบประโยคที่บอกว่า I ate lunch ฉันทานข้าวเที่ยงในอดีตก็คือความหมายเหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันเข้าใจตรงกันเพียงเพียงแต่มันมี uh, perfect tense นะนั้นเน้นความเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เน้นจุดเวลาถ้าเป็น past simple มันจะมีคำระบุเวลาต่อท้ายประโยคด้วยเช่น last night yesterday last year two hours ago two minutes ago อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคจำให้ได้นะและครูก็จะออกสอบด้วยอีกข้อแม้อันเนี้ยเพราะครูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ มีความสําคัญมากๆอเออถ้าผิดก็คือผิดเลยถ้าใช้ถูกก็จะดูเป็นผู้ดีมีการศึกษา well-educated person นะครับเพราะนั้นฝึกใช้ให้ถูกอะไปดูในหนังสือของเราบาทนี้ในหนังสือของเรานะครับเขาก็จะอธิบายเหมือนกูอธิบายนั่นแหละนะครับว่าแล้วว่า Present Perfect เนะี่ยใช้คุยใช้พูดคุยใช้พูดเกี่ย,ยวกับแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นระหว่างน,นะครับอดีตและปัจจุบันนะครับฟอร์มหรือโครงสร้างของมันก็คือประธานตามด้วย have หรือ has แล้วก็ตามด้วย past participle คำว่า past participle นี่เรียนงงไหมลูก กิริยาช่อง3าลูกมันคือกิริยาช่องที่3นะคำว่า past participle เนี่ยมันคือกิริยาช่องที่3นะครับซึ่งพวกเราก็มักจะเรียกกันว่า verb 3 h r e e verb channel 3ไล่บ้าไลา่บอไปนะครับซึ่งคำจริงๆของเขาอ่ะที่ใช้ก็คือใช้คำว่า past participle อีกครั้งหนึ่งลูก past participle นะครับเออประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างก็มีตัวอย่างเช่น I have เห็นไหมครับประธานเป็น I เราใช้ have I have traveled to Madagascar three times in the last year. I have traveled to Madagascar three times in the last year. อันนี้นะครับก็เป็น um, I have traveled have ตามด้วยกริยาช่องที่สามนะครับฉันไปมาดากัสกามาแล้วสามครั้งนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับอืมโอเคประโยคต่อมา my uncle my uncle ลุงของฉันคนเดียวใช่ไหมครับ She has แล้วก t r a v e l to New York 20 t i m e s ไปนิวยอร์กมาแล้วซาวเือนะครับซาวเือย่สครั้งนะครับต่อไปประโยคนี้ have you ever been to another country อันนี้เป็นคำถามนะครับ ever been เป็นช่องที่3ของเป็นอยู่คือ ismr ก็คือ ever แล้วก็ been แบบว่าเคยไปครับ have you ever been to another country ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนประโยคนี้ว่านแทนที่จะถามว่าคุณเคยไปประเทศอื่นๆไหมคุณเคยไปเชียงใหม่ไหนไหมนะครับนักเรียนจะถามว่ายังไงคุณเคยไปเชียงใหม่ไหมก็จะได้ประโยคว่า have you ever been to เชียงใหม่นะครับได้นี่คุณเคยไปเลยไหมก็ have you ever been to เลย have you ever been to new york หรือแม้กระทั่งว่าคุณเคยไปสวรรค์ไหมก็จะได้ประโยคว่า Have you ever been to paradise? Have you ever been to paradise? โอเคอ่ hmm. นนีแหละอันนี้เคยไปนะครับพูดถึงประสบการณ์ว่าเคยไหมนะครับ Have you ever something แปลว่าเคยไหม Have you ever แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับโอเคทีนี้เขาก็จะมาอธิบายถึง past perfect นะครับก็คือใช้พูดคุยกี่ยกับ action ซึ่งเกิดขึ้นนะครับก่อน action อันอื่นในอดีตอะนะครับก็คือ เกิดขึ้นก่อนแอคชั่นอื่นในอดีตก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับก่อนแอคชั่นอื่นนะครับอ่ามาดูตัวอย่างประโยคอย่างเช่นเอ่อมันจะมีการขั้นนะครับแอคชั่นสแอคชั่นด้วยคำระบุเอ่อเขาเรียกว่าคำลำดับเหตุการณ์เช่น before after until อะไรพวกนี้อยู่นะครับลองดูนะครับ I had already been นะครับ to the store คือฉัน ไปที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Before my brother woke up ก่อนที่พี่ชายของฉันจะตื่นนอนเสียอีกก็คือเราไปที่ร้านก่อนนะครับก่อนที่พี่จะตื่นนอนพี่ตื่นนอนทีหลังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังก็จะใช้ past simple ธรรมดานะครับ woke up นะครับ wake up woke up นะครับโอเคต่อมาประโยคที่2 before อ่ะอันนี้เอาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังขึ้นก่อนก็จะถูกขั้นด้วยคอมม่านะครับ Before I graduated I ก่อนที่ฉันจะจบ,ก,จบการศึกษานั้นนะครับ I had filled ฉันได้กรอกนะครับ I had filled out several universities applications ก่อนที่ฉันจะจบการศึกษาม .6 นั้นนะครับฉันก็ได้กรอกใบสมัครของมหาลัยต่างๆมากมายหลายมหาลัยเลยทีเดียวนะครับก็นักเรียนจะเอาประโยคนี้ขึ้นก่อนก็ได้ I had filled out several universities applications before I graduated ก็ได้ถ้าเอาประโยค ่ที่เป็น past perfect ขึ้นก่อนนักเรียนก็ไม่ต้องมีคอมม่านะครับระหว่างประโยคเรียนสังเกตดีๆนะอันนี้อ่ทีนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับหกข้อให้เรียนลองทําดูนะครับแบบฝึกหัดหข้อนี้เดี๋ยวครูจะให้ให้ไปในอจะให้ไปในค g o ก้นฟอร์เรียนทํานะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเขาก็ระบุชัดเจนอยู่นะว่าคืออะไรเช่น travel เขาให้กริยามาแล้วก็บอกว่าเป็น present perfect นะตัวอันบางบางข้อเขาก็จะให้บอกว่าเป็น past perfect เพราะนั้น กรมาเรียนไม่ต้องเดาเลยนะครับว่ามันควรจะใช้อะไรเพราะว่าเขาคําในวงเล็บเขาระบุมาให้แล้วว่าเขาต้องการฟอร์มไหนเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันเขาให้กิริยามาแล้วนักเรียนแค่ผันให้ถูกต้องแค่นั้นเองง่ายๆทําได้ใช่หรือไม่คิดว่านักเรียนต้องทําได้นะครับเป็นยังไงงงไว้นะครับนั่นแหละนะครับการเรียนรู้ก็คือนะครับทําให้นักเรียนงงแล้วนักเรียนก็ต้องปรงกับตัวเองว่าเนี่ย เรียนอะไรก็ไม่รู้ทําไมงงจังเลยใครทําไม่ถูกนะครับใครทําไม่ถูกก็ทิ้งข้อความไว้นะครับจะเดี๋ยวอธิบายใหม่ได้นะ <Okay. S 1> โอเคเช่นข้อที่หนึ่ง day to, 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 to Australia, to ์จุดจุดจุดทูเวเขาให้คําว่า travel มาแน่นอน travel กเรียนก็เปลี่ยนเป็นช่องที่3เป็น present perfect ก็คือใช้ h a v e กับ has ประธานนักเรียนเป็นอะไรล่ะนักเรียนประธานนักเรียนเป็น day ใช้ have หรือ has ครับใช้ have ก็เป็นเ h ย์แฮฟทราเ e ก็เป็นช่องที่3ก็คือเติม E D นะครับ Travel to Australia twice พวกเขาเคยไปออสเตรเลีย2ครั้งแล้วนะครับแค่นั้นเองเอาละวันนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่บทต่อไปนะครับจะขึ้นบทต่อไปแล้วนะนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำการบ้านก็คีปอัพด้วยนะครับทำแบบฝึกหัดทุกอย่างแบบฝึกหัดแน่นับคะแนนให้นะครับ ไม่อยากให้ใครตกเลยอยากแจกเกรดสีมากๆเรียนทําไม่ทานว่างตอนไหนก็มาทํานะครับ Bye for now See you again next time